ช้างน้อยเคนส์วันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่1 2 3 4 5แต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยอ้าวรับนะโอ้เจ้าเคนรับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจ้าเคนส์รับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4อ้อสีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไปแล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายเฮ้ยโมโมวันนี้วันเกิดเธอนี่เธอไม่จัดงานปาร์ตี้หรอไม่อะลูกฉันไม่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยหน้าแตกเลยโอ้โอ้ทำไมโมโม่ดูเศร้าจังฮะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่าโมโม่ต้องชอบแน่ๆเค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนส์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้โมโม่นะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดูสิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมามันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ที่พร้อมแล้วเฮ้ยดูนั่นสิโมโมมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอโมโมมันเป็นกล่องสีเขียวชอบเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะสวัสดีสวัสดีแอปเปิลมีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลือง
เก่งมากแล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไรที่จะเป็นสีของลูกกีวีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรถสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยรถลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยลอยไปเลยหมุนไปหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยลอยไปเลยลงที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลยลอยข้ามไปแล้วจะมาดูเรื่องผลไม้กับสีต่างๆยิปปี้สวัสดีขอไอศกรีมหนึ่งที่ได้ไหมได้สิเคนสั่งไอศกรีมจากเพื่อนของเขาลีโอ
ลีโอตักไอศกรีมให้ว้าวบ๊ายบายโอ้เคนทำไอศกรีมหล่นเคนเศร้ามากๆเลยว่ายังไงเคนทำไอศกรีมหล่นฉันเศร้ามากๆ นึกออกแล้วฉันมีความคิดดีๆแล้วเธอจะทำไอศกรีมจากผลไม้หรออือฮึหาของก่อนนะได้ไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วส้มไอศกรีมจากส้มมาแล้วส้มต่อไปนะกล้วยทำไอศกรีมจากกล้วยสีเหลืองต่อไปนะลูกแพรทำไอศกรีมจากลูกแพรสีเขียวต่อไปนะองุ่นทำไอศกรีมจากองุ่นสีม่วงต่อไปล่ะทำอะไรอีกแอปเปิ้ลสุดท้ายทำไอศกรีมจากแอปเปิ้ลสีแดงเย้เค้นหารูปทรงต่างๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเค้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงต่างๆกันนะเค้นเปิดหีบด้วยไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์เดินไปที่ต้นส้มวงกลมเค้นเจอรูปทรงวงกลมสี่ลูกให้เป็นสี่เหลี่ยมเย้เหลี่ยมเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมว้าวดาวเค้นทำรูปดาวแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าเลยบ๊ายบายวันนี้ลาก่อนนะทุกคนว้าวสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงและสีต่างๆสี่เหลี่ยมเอ็นมีสี่เหลี่ยมไม้คาถาพิเศษเย้ลงไปสิสี่เหลี่ยมลงไปโอ้สี่เหลี่ยมออกมาเต็มเลยยิปปี้สี่เหลี่ยมสีแดงมันเยอะมากจริงๆสีแดงเค้นต้องหารูปดาวดาวใช้ไม้คาถาวิเศษอีกครั้งหนึ่งกล่องหน่อย
ออกมาเต็มเลยสีเขียวว้าวเคนต้องหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ไม้คทาวิเศษอีกสิลงไปเลยเจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าสีน้ำเงินออกมาเยอะแยะไปหมดเลยสีน้ำเงินต่อไปนะต้องหาวงกลมวงกลมใช้ไม้คทาวิเศษจะวงกลมลงไปในกล่องเขย่าเขย่าลงไปเจ้าวงกลมยิปปี้วงกลมสีชมพูออกมาเยอะแยะเลยสีชมพูว้าวคราวนี้ต้องหาสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมใช้ไม้คทาวิเศษอีกครั้งลงไปลงไปเจ้าสามเหลี่ยมเขย่าเขย่ายิปปี้สามเหลี่ยมสีเหลืองเยอะแยะไปหมดบายวันนี้เราจะมาช่วยกันหาชุดของอาชีพต่างๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ฉันอยากเป็นหมอชุดไหนในนี้กันนะคือชุดหมอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นหมอนะฉันอยากจะเป็นนักดับเพลิงชุดไหนในนี้นะที่เป็นชุดนักดับเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ใช่นี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นนักดับเพลิงแล้วฉันอยากเป็นชาวนาชุดไหนนะที่เป็นชุดของชาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเธอตอบถูกฉันเป็นชาวนาแล้วฉันอยากจะเป็นเชฟใช่ชุดนี้แหละฉันเป็นเชฟแล้วเย้บ๊ายบายสวัสดีฉันเคนท์เจ้าช้างน้อยเคนท์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีนะเดากันออกไหมเด็กๆฉันมีกระดานดำวิเศษโอเคมาดูว่าฉันจะสอนอะไรเรามาดูกันเถอะนั่นคือรูปอะไรเธอรู้ไหมอู้รูปทรงนี้เรียกว่าอะไรพวกเธอเดากันออกไหมล่ะเอาหน้าลองเดาดูใช่แล้วมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าลองระบายสีลงไปนะลองระบายดูขีดลงไปเลยพวกเธอคิดว่าฉันระบายสีอะไรพิงค์คือสีชมพูเหมือนกับอมยิ้มไงล่ะพวกเธอต้องเคยกินอมยิ้มแน่ๆล่ะเอาละนะมาถึงรูปทรงต่อไปเอาแล้วเธอคิดว่ามันคือรูปทรงอะไร
ลองเดากันดูไหมเดาออกหรือเปล่ามันคือวงกลมฉันจะระบายสีลงไปในวงกลมนี้นะขีดลงไปเลยวาดให้เต็มระบายให้เต็มเลยเอาละนะแล้วเธอคิดว่าสีนี้คือสีอะไรเยลโล่คือสีเหลืองเหมือนกับพระอาทิตย์ว้าวลองวาดพระอาทิตย์แล้วระบายสีดูสิเอาละนะรูปทรงต่อไปที่ฉันกำลังจะวาดคืออะไรพวกเธอรู้จักไหมรูปทรงนี้คืออะไรไหนลองเดากันมาสิได้ไหมมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกเธอเดาถูกกันหรือเปล่ามาระบายสีกันนะเอาค่อยๆขีดเขียนลงไประบายให้เต็มเลยระบายลงไปกำลังจะเสร็จแล้วเธอรู้ไหมว่ามันคือสีอะไรกรีนสีเขียวเหมือนกับบรอกโคลีอะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเราลองเอารูปทรงต่างๆมาทำเป็นรถบัสไหมเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงมาวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยแล้วยังไงต่อล่ะวู้ว้าวเห็นไหมมันกลายเป็นรถบัสแล้วดูรถบัสฉันสิพร้อมจะไปกันหรือยังหวังว่าเธอจะสนุกนะกับการเรียนเรื่องรูปทรงวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยเพื่อนๆดูสิว่าฉันเอาอะไรมาสมุดภาพนี่รูปรถไฟแล้วฉันก็คิดออกแล้วว่าจะระบายสีมันยังไงไปกันเถอะระบายสีมันสนุกจังเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นเหมาะกับรูปฉันมากเลยเฮ้ยเปโก้ฉันขอเจ้าสี่เหลี่ยมนั้นได้ไหมล่ะได้เลยเอาไปสิขอบคุณมากแป๊กโก้มันพอดีเลยเพอร์เฟกต์มากฉันกำลังปริ้นเจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เครื่องปริ้นของฉันเนี่ยเฮ้ยทิมฉันขอสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ได้ไหมได้เอาไปเลยขอบคุณมากๆเลยว้าวมันดูดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีเหมาะกับการเล่นว้าวฉันกำลังจะตกแต่งมันเสร็จแล้วล่ะด้วยวงกลมต่างๆเฮ้ยลูกฉันขอวงกลมพวกนี้ได้ไหมได้เลยเคนท์เอาไปเลย Thank you ขอบคุณลูกและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉันต้องการสามเหลี่ยมนี่ไงล่ะเจ้าสามเหลี่ยมสีเขียวว้าวมันสวยมากๆเลยวันนี้ฉันรู้จักวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมและเจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉันหวังว่าพวกเธอจะสนุกที่ได้เรียนไปด้วยกันนะบายอยู่ในสวนน้อยๆของฉันอ้าวสวัสดีเมื่อกี้ไม่เห็นสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนเย้และฉันอยู่ในสวนน้อยๆของฉันฉันชอบอยู่ในสวนดูสิเหล่าผีเสื้อสวยงามต้นไม้ดอกไม้ฉันชอบอยู่ในสวนจังเลยดูสิฉันเก็บดอกไม้มาจัดเป็นตะกร้าสวยงามอยากดูไหมเอ่ยฉันอยากให้เธอดูจังเลยเธอพอจะรู้ไหมว่าในตะกร้านี้มีดอกไม้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนี่ดอกอะไรนะดอกนี้มีสีเหลืองและดูเหมือนดวงอาทิตย์ดวงบ่เริ่มใช่ดอกทิวลิปหรือเปล่านะหรือดอกกุหลาบหรือว่าดอกทานตะวันใช่แล้วมันคือดอกทานตะวันชัยโยดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะนี่ดอกอะไรเอ่ยเอ๊ะดอกนี้สีแดงใช่ดอกบัวหรือเปล่านะหรือดอกลิลลี่ดอกทิวลิปหรอไม่ใช่มันคือดอกกุหลาบเก่งมากฉันจะให้ดอกไม้นี้กับคนรักนี่คือดอกอะไรเอ่ยโอ้โหสวยจังนี่คือดอกเดซี่หรือเปล่านะมันมีสีเหลืองแต่ฉันว่าไม่ใช่นะมันคือดอกบัวหรือเปล่าหรือดอกกุหลาบอ๋อมันคือดอกลิลลี่ว้าวแล้วดอกนี้ดอกอะไรเอ่ยลองทายดูสิใช่ดอกเดซี่หรือเปล่านะไม่ใ
ใช่ดอกทานตะวันหรอไม่ใช่ใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือดอกบัวใช่แล้วสวยจังเลยในตะกร้านี้มีดอกไม้กี่ดอกเอ่ยไหนดูสิฉันสงสัยจังว่าดอกนี้คือดอกอะไรฉันรู้จักดอกนี้เธอรู้จักไหมใช่ดอกเดซี่หรือเปล่าเหรอไม่ใช่มันคือดอกกล้วยไม้หรือเปล่าใช่แล้วมันคือดอกกล้วยไม้สีชมพูสวยงามฉันชอบดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะแล้วนี่ดอกอะไรเอ่ยไม่ใช่ดอกทานตะวันหรือดอกบัวดอกลิลลี่หรอไม่ใช่ฉันรู้ว่ามันคือดอกเดซี่เย้เก่งมากเธอทายชื่อดอกไม้ในตะกร้าครบทุกดอกแล้วทำได้เยี่ยมมากฉันสนุกกับการเรียนชื่อดอกไม้มากเลยแล้วเธอล่ะสนุกไหม Subscribe ช่องช้างน้อยเคนสำหรับวิดีโอการเรียนรู้ตอนอื่นแล้วเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายไงฉันชื่อเคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอู้ห้องเลอะเทอะมากเลยได้เวลาทำความสะอาดแล้วล่ะพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เหรอน่ารักจังเลยมาเริ่มกันเลยมาทำความสะอาดห้องให้สะอาดเอี่ยมอ่องกันเลยเราต้องเก็บของเล่นทั้งหมดและนำไปวางไว้บนชั้นให้เรียบร้อยพร้อมนะวู้อ้าวนั่นบอลของฉันวู้มีลูกบาส2ลูกฉันสงสัยจังว่าจะใส่บอลได้กี่ลูกในตู้เก็บของนี้มีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยพวกเธอช่วยฉันบวกเลขหน่อยได้ไหมไหนมาดูสิมีลูกฟุตบอล1ลูกและลูกบาสเกตบอล2ลูก1บวก2เท่ากับเท่าไหร่1 23ใช่แล้ว1บวก2เท่ากับ3เราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเราบวกเลขได้แล้วเอาขึ้นไปวางไว้บนชั้นเลยรถของฉันดูสิว่าฉันมีรถกี่คันมีทั้งสีแดงและสีเหลืองเลยไหนมาดูสิฉันมีรถสีแดง2คันและรถสีเหลือง2คันเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บรถทั้งหมดกี่คันนั่นคือ1 2 3 4 2 บวก 2 เท่ากับ 4เราทำได้แล้วเย้บรึนบรึนมาวางไว้บนชั้นกันเลยเอาล่ะต่อไปคือหนังสือของฉันนั่นเองมีหนังสือเยอะมากหนังสือสีชมพู3เล่มและหนังสือสีฟ้า3เล่ม3บวก3เท่ากับ1 2 3 4 5 6ใช่แล้ว3บวก3เท่ากับ6เยี่ยมเลยเก่งมากพวกเธอบวกเลขเก่งมากเลยเอาไปวางบนชั้นได้เลยเอาล่ะทีนี้มาถูพื้นกันเราเจออะไรอีกสีเทียนวู้ฉันมีสีเทียนหลายแท่งมากเลยฉันจะใส่ลงไปในลิ้นชักได้กี่แท่งสีเทียนสีเขียว4แท่งและสีฟ้า4แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8เย้4บวก4เท่ากับ8เอาไปวางบนชั้นเลยตอนนี้ห้องของฉันสะอาดแล้วขอบคุณที่ช่วยนะทุกคนสวัสดีฉันชื่อเคนและฉันชื่นชอบการอยู่ใต้ท้องทะเลเหลือเกินโอ้ดูเหล่าสัตว์ทะเลพวกนี้สิมานับสัตว์ทะเลกันเถอะฟังดูน่าสนุกจังเลยเรามี1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบลูกฉลาม10ตัวอู้ดูสิ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปลาการ์ตูน10ตัวโอ้โหมีแมงกะพรุนเยอะมากมานับกันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหการนับสัตว์ใต้ท้องทะเลนี่เยี่ยมไปเลยเนาะทีนี้มาร้องเพลงการนับเลขกันดีกว่าไงฉันชื่อช้างน้อยเคนสบายดีไหมทุกคนเราจะมาเล่นเกมง่ายๆชื่อว่าเกมนับได้เท่าไหร่มาดูกันว่าเธอจะนับได้เท่าไหร่พร้อมไหมมาเริ่มกันเลยของโปรดฉันเลยล่ะเธอนับกล้วยได้กี่ลูกเอ่ยไหนดูสิ1 2 3 4 5ใช่แล้วเรามีกล้วย5ลูกเยี่ยมเลยต่อไปคืออะไรเอ่ยเธอนับรถยนต์ได้กี่คันแหมคราวนี้ดูง่ายเชียว1นั่นไม่ใช่รถยนต์2 3เยี่ยมมากเรามีรถยนต์3คันในตะกร้าของเราเย้มาเล่นอีกต่อไปจะนับอะไรดีล่ะเธอนับดินสอได้กี่แท่งเอาล่ะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5และ6เยี่ยมมากเรามีดินสอ6แท่งนับเลขเก่งจังเลยโอ้โหเยี่ยมมากเธอนับของขวัญได้กี่ชิ้นเอ่ย1 2สามสี่ใช่ถูกต้องแล้วเธออยากได้ของขวัญ4ชิ้นสำหรับวันเกิดไหมว่าแล้วเชียวว่าต้องอยากได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเธอนับขนมได้กี่ชิ้น1 2 3ลูกอมแสนอร่อย4 5 6และ8ใช่แล้วเรามีขนม8ชิ้นน่าอร่อยจริงๆมาเล่นกันอีกรอบดีกว่าเธอนับผีเสื้อได้กี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5และ6ผีเสื้อ6ตัวบอยบินออกไปสู่โลกกว้างเธอนับถ้วยได้กี่ถ้วยเอ่ย1 2และ3ใช่แล้วเรามีถ้วย3ถ้วยนับบอลได้กี่ลูกเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8เรามีบอล8ลูกมีลูกบอลเยอะขนาดนี้เราต้องเล่นสนุกได้หลายอย่างแน่เลยเธอนับสีเทียนได้กี่แท่งเอ่ยมีหลายแท่งเหมือนกันนะเนี่ย1 2สาม สี่ ห้า หก เ
7 8 9 10มีสีเทียน10แท่งโอ้โหเธอใช้สีเทียนพวกนี้วาดรูปสวยๆได้หลายรูปเลยนะและสุดท้ายเธอนับกระดุมได้กี่เม็ด1 2ใช่แล้วมีแค่2เม็ดกระดุมสีชมพู2เม็ดจะเล่นอีกรอบหรอได้เลยงั้นเธอนับว่าวได้กี่ตัวเอ่ยโอเคพร้อมนะ1 2 3และ4ว่าวสีชมพูเยี่ยมเลยว่าวสี่ตัวบินไปกับสายลมเก่งมากเธอนับคัพเค้กได้กี่ชิ้นเอ่ย1 2 3 4คัพเค้กแสนอร่อย4ชิ้นเอาล่ะเธอนับกุญแจได้กี่ดอกเอ่ย1 2กุญแจ2ดอกเยี่ยมมากเธอนี่นับเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเธอนับหมวกได้กี่ใบใช่แล้วมีหมวกใบเดียวเย้แล้วเธอนับมะเขือเทศได้กี่ลูก1 2 3 4ห้ามะเขือเทศชำชำ5ลูกเอาไปทำอาหารอร่อยอร่อยได้เลยเย้ทำได้ดีมากเด็กๆพวกเธอนับได้เก่งจริงๆเยี่ยมมากแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายไงเด็กๆสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนและฉันตื่นเต้นที่จะได้เล่นเกมชื่อว่าปริศนา5สัมผัสอยากเล่นกับฉันไหมเย้ฉันมองเห็นสายรุ้งด้วยลิ้นของฉันเอ้ยไม่สิฉันไม่ได้ใช้ลิ้นมองต้องใช้หูใช่สิฉันไม่ได้มองเห็นสายรุ้งด้วยหูของฉันฉันมองเห็นสายรุ้งด้วยตาของฉันใช่แล้วและสายรุ้งนั้นช่างสวยงามเหลือเกินฉันได้ชิมโดนัทด้วยมือของฉันเอ๊ะเราชิมอาหารด้วยมือไม่ได้นะด้วยหูหรอไม่ใช่หูมีไว้ฟังไม่ได้มีไว้กินด้วยลิ้นต่างหากใช่แล้วฉันชิมโดนัทด้วยลิ้นของฉันฉันได้ยินเสียงกระดิ่งฉันไม่ได้ใช้ลิ้นในการได้ยินเพราะว่าฉันใช้ลิ้นในการกินด้วยมือเหรอไม่สิมือฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยหูต่างหากใช่แล้วฉันได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยหูของฉันเองฉันได้กลิ่นดอกกุหลาบด้วยด้วยตาของฉันเอ๊ะไม่สิฉันใช้ตาดมกลิ่นไม่ได้นี่นาฉันได้กลิ่นดอกกุหลาบด้วยลิ้นของฉันเอ๊ะไม่ใช่สิฉันได้กลิ่นดอกกุหลาบโดยใช้จมูกของฉันต่างหากอย่างนี้ถึงจะถูกต้องเย้ใช่แล้วฉันใช้จมูกดมกลิ่นดอกกุหลาบหอมจังเลยฉันจับดินสอด้วย
ใช้ลิ้นเอ้ไม่สิไม่สิฉันไม่ใช้ลิ้นจับดินสอใช้จมูกเหรออย่างนั้นก็แปลกไปแล้วฉันจะใช้จมูกจับดินสอได้ยังไงใช้มือต่างหากฉันใช้มือจับดินสอเพื่อเขียนและวาดภาพต่างๆกระต่ายน้อยเก่งมากอย่าลืม subscribe ช่องช้างน้อยเคนเพื่อรับชมวิดีโอการเรียนรู้ตอนต่อไปเย้บ๊ายบายอย่าลืม subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์